ต่อไปนี้จะได้ภาวนาพิจารณาแต่งกายแต่งใจของเราเสียงแม้วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มักเป็นเครื่องแต่งสัมมาทิฏฐิคือแต่งใจของเราให้มีความคิดความเห็นให้ตรงให้ชอบตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทิฏฐิแปลว่าความเห็นคือมาอบรมจิตใจของเราให้มีความเห็นชอบด้วยจิตภาวนาหรืออบรมจิตใจของเราให้มีความเห็นตรงเรียกอทิฏฐุจุกกรรมการกระทำจิตของเราให้ตรงให้ตรงต่อทางที่ถูกตรงต่อทางของพระอริยะเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านดำเนินมาทางของพระอริยะเจ้านั้นท่านมีความเพียรพยายามละสิ่งที่ไม่ดีท่านมีความเพียรพยายามเจริญปฏิบัติสิ่งที่ดีปฏิบัติกายของเราให้ดีมีความดีความงามเป็นที่ตั้งเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องรับรองความเป็นอยู่อยู่ด้วยความดีคือธรรมะในส่วนที่เป็นกุศลยังจิตบุคคลให้ฉลาดสามารถกำจัดสิ่งมัวหมองได้เป็นทางของพระอริยะทุกพระองค์ท่านปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจนี้เองกายของเราถ้าเราพยายามปฏิบัติให้เกิดประโยชน์จึงเรียกว่ากายดีวาจาดีจิตใจดีที่เราได้อบรมมาดีแล้วความดีนี่แหละที่จะให้บังเกิดความสุขแก่เราความสุขมีความดีเป็นพื้นฐานที่พระพุทธเจ้ามองดูความสุขแล้วมองดูการกระทำท่านชักความสุขกับการกระทำจะเรียกว่ามีเหตุมีผลให้ถึงกันเป็นกระแสที่เกี่ยวเนื่องกันความสุขที่ได้รับไม่ใช่มาลอยๆมาจากเหตุคือการกระทำความทุกข์ก็เช่นเดียวกันมาจากเหตุคือการกระทำการกระทำอันใดซึ่งนำทุกข์ให้มีกำลังขึ้นในจิตใจหรือในกายในตัวของเราการกระทำนั้นฉันเรียกว่าไม่ดีเพราะมันนำทุกข์มาให้ใครๆไม่ต้องการการกระทำใดเมื่อกระทำแล้วมีผลบังเกิดคือความสุขฉันเรียกว่าการกระทำอย่างนั้นดีพระพุทธเจ้าพระองค์พิสูจน์ด้วยการกระทำในตัวของพระองค์เองได้ฝึกมาเอาตัวพระองค์เป็นเครื่องอุปมาเครื่องปฏิบัติพิสูจน์เมื่อพระองค์เห็นผลแจ้งไปจากแล้วพระองค์ก็มีความเมตตาสงสารบรรดาเวนยสัตว์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็สอนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงตามมีผู้ปฏิบัติตามได้รับความสงบได้รับความสุขเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับระดับจนถึงสมัยในปัจจุบันของพวกเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราก็คือมาแต่งใจของเราให้ดีนี่เองใจของเราที่เราใช้การใช้งานกระทบกระเทือน108อารมณ์ต่างๆถ้าเราไม่มีเวลาแต่ง
ให้ดีแล้วเราก็ได้สะสมสิ่งที่ไม่ดีไว้ในใจของเราก็เลยเป็นใจบูดใจเน่าใจไม่ดีไม่มีคุณค่ามีแต่เครื่องไม่ดีดองอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราไม่ชำระออกเหมือนกับบ้านเรือนของเราหรือเครื่องใช้ของเราผ้าผ่อนท่านสบายถ้าเราไม่ชำระมลทินออกก็เลยเป็นสิ่งที่บูดที่เน่าอยู่ในนั่นเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดนำเชื้อโรคทุกโทษมาให้จิตใจก็เหมือนกับสิ่งภายนอกมีสิ่งที่ไม่สะอาดสกปรกที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นเล่นได้รสกายได้สัมผัสเชื่อมโยงไปถึงจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจกระทบกระเทือนสิ่งที่ไม่สะอาดถ้าเรามีปัญญาได้ศึกษาอบรมมาดีแล้วเราก็พลักดันสลัดออกสิ่งที่ไม่ดีนั้นได้ถ้าเราไม่มีสติปัญญาเพียงพอหลงสำคัญเป็นสิ่งที่ดีเลยยึดถือไว้ได้ทุกข์ได้โทษตามมาภายหลังจึงรู้จักว่าเป็นสิ่งไม่ดีมันก็สายเสียแล้วเพราะฉะนั้นเรามันชำระทุกวันทุกเวลาด้วยวิธีภาวนาทำจิตใจให้สงบการทำจิตใจให้สงบเนี่ยเป็นเครื่องกรองเป็นเครื่องชำระได้อย่างดีเพราะสิ่งที่ไม่ดีจะเป็นสิ่งที่อยากท่านว่าทำส่วนอยากคือได้แก่จำพวกทุกข์เป็นธรรมส่วนอยากธรรมส่วนละเอียดได้แก่ความสุขเพราะฉะนั้นความสงบทำให้มันเกิดความสุขเราละธรรมส่วนหยาบคือที่ทุกข์ออกเสียทำจิตให้สงบความสงบด้วยสติอันผ่องใสศรัทธาเลื่อมใสเป็นเครื่องกรองด้วยความเพียรพยายามเมื่อจิตใจละเอียดเข้าสู่ความสงบจิตใจก็สะอาดพ้นจากมลทินทั้งหลายพ้นจากโทษทั้งหลายพ้นจากความมัวหมองทั้งหลายเราได้จิตใจที่สะอาดเยือกเย็นผ่องใสในจิตในใจมีความอิ่มมีความสุขนี่เพราะความสุขละเอียดกว่าความทุกข์ท่านบอกว่าความสุขนั้นยังหยาบกว่าความอุเบกขาจิตอุเบกขาละเอียดกว่าจิตสุขเพราะฉะนั้นเมื่อความสุขเกิดขึ้นเวลาความสุขนั้นเสื่อมไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนถ้าหากว่าเราทั้งหลายไม่เจริญเฉยๆให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจริงๆไม่ยินดีในความสุขที่เกิดขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นความสงบที่เกิดขึ้นนั้นเพียงแต่ความสุขที่อาศัยสังขารความที่เรามีสติไปควบคุมกำกับอยู่จิตสงบจึงมีความสุขจะต้องควบคุมจะต้องรักษาทีนี้เราปล่อยวางไม่ต้องคุมให้จิตเฉยๆอยู่ตามธรรมชาติเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็มีความดับไปส่วนความเฉยเนี่ยเป็นธรรมชาติถัดแท้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่สุขไม่ทุกข์เป็นธาตุดั้งเดิมเป็นสิ่งที่
ไม่มีอะไรเจือปนถ้าพูดถึงธาตุก็ธาตุบริสุทธิ์คือความเฉยไม่มีอะไรเจือปนเป็นธาตุแท้ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเวทนาก็ตามอะไรเกิดขึ้นเฉยอะไรเกิดขึ้นก็เฉยไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเดินร้อนไม่ต้องหาความเฉยเนี่ยเป็นความละเอียดถึงจะว่าสุขก็เป็นสุขที่ละเอียดกว่าสุขอย่างอื่นเพราะมันไม่มีทุกข์จะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่เรียกว่าสุขมาทุกขะนั่นเป็นเครื่องกรองจิตใจของเราให้ถึงความสะอาดหมดจดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองเป็นจิตใจที่มีคุณค่าอันสูงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายตั้งใจรักษาจิตใจของเราส่วนละเอียดไปตามระดับต่อไปให้ตั้งมั่นแน่วแน่มีอารมณ์อันเดียวเราจะได้เข้าถึงขั้นสมาธิอย่างมั่นคงไม่ต้องสงสัยวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่บรรยายมายุติเท่านี้ก่อนให้ภาวนาต่อไปสมควรแก่เวลา